รียกว่าเป็นหนึ่งในตองอูก็ไม่แพ้ใครอ่ะไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครทั้งเรื่องของการชกมวยก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับอำนาจสมจิตบรพศสุริยาครับเอ่ยชื่ออำนาจคนแรกมาก็ตัวพีคแล้วโอ้โหอันตรายครับตัวนี้คนจะไม่รู้ฮะคนจะมองผมเฮ้ยมึงได้เหรียญทองมาแล้วมึงเกแต่จริงๆอ่ะผมเกก่อนหน้านี้เกไม่ทันก่อนจะไปก่อนโอ้เกสุนทรคตโคตรใส่หน้าเป็นไอดอลมั้ยพี่บาเป็นไอดอลนี่แหละเพราะมีไอดอลเนี่ยแหละสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยินดีแมนทอล์คครับวันนี้เป็นอีก EP นึงที่ภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งครับแล้วคนเรียกร้องกันมาเยอะนะครับว่าพี่เติ้ลมาอยู่กับพี่ยินดีแล้วทำไมไม่เอาพี่เติ้ลมาออกรายการยินดีแมนทอล์คบ้างครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับได้รับเกียรติจากพี่เติ้ลนะครับมานัดบุญจำนงอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนที่3ของประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เติ้ลครับเรื่องราวของพี่เติ้ลนี่ต้องบอกว่าสนุกสุดเวียงเลยโอ้สุดเลยสุดไหมสุดเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งในตองอูก็ไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครเลยทั้งเรื่องของการชกมวยก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับรวมๆคู่ค้าครับรวมๆคู่ค้าครับก่อนจะมาถึงวันนี้นี่ใช่แบบสูงสุดต่ำสุดทุกอย่างแล้วมีมาหมดแล้วหมดทุกอย่างกราฟชีวิตที่เจอทุกอย่างในชีวิตครับผมพีเตอร์เอางี้ดีกว่าปัจจุบันพีเตอร์อายุเท่าไหร่ครับ43ครับปีนี้43เริ่มต้นการชกมวยเป็นมวยไทยก่อนไหมครับเป็นมวยไทยก่อนครับอายุเท่าไหร่ครับ8ขวบถ้ามาอยู่ดีถึงมาชกมวยเพราะว่าก็ตอนนั้นก็ตอนเด็กๆเรามีค่ายมวยอยู่ข้างบ้านแล้วเหมือนเราก็ไปซ้อมกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับเพื่อนเขาพ่อเขาสอนมวยให้เพื่อนแล้วเหมือนจ้างเราไปเป็นคู่ซ้อมให้ตอนนั้นให้กับเราตอนเด็กๆกับตอนนั้นก็ให้เราไปลงน้มให้เขาครั้งละ10บาท20บาทใช่ครับชอบชอบแล้วก็ไปครับตอนได้ตังตอนเด็กเราก็ไปอย่างนั้นนะไปเรื่อยๆจนมีครูคนหนึ่งที่ว่าอยู่บ้านตรงข้ามกับเขาเห็นเราไปโดนลูกของคนอื่นรูปเขาก็ยากสอนให้เราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเริ่มชกมวยไทยเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะพอชกมวยไทยก็คือชกบริเวณจังหวัดราชบุรีใช่ครับก็คือแถวนั้นน้องมวยภูธรใช่ครับครับต่อยสักกี่ไฟได้พี่ก็หลายไฟอยู่ครับแล้วก็ต่อยอยู่แถวนั้นก็ต่อยหลายไฟอยู่ครับพอได้อยู่ครับเคยต่อยกรุงเทพไหมพี่เคยได้ต่อยลูมินีด้าเงินไหมเคยแต่ไม่เคยครั้งสองครั้งเองครับครับครับผมแต่ว่าก็ยังไม่มีชื่อเสียงมากไม่มีใช่ครับแล้วอยู่ดีหักเหยังไงไปต่อยมวยสากลสมัครก็ตอนเข้ามาเรียนโรงเรียนเบญจมาศราชที่ราชบุรีครับแล้วมาเป็นนักกีฬานักมวยโรงเรียนมาต่อยมวยสมัครเล่นแล้วก็ต่อยได้กีฬากรมพละกรมสามัญครับแล้วก็มาเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีครับไปต่อยกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วเราไปได้เหรียญทองอ๋อเหรอครับมีความรู้มาก่อนในการต่อยมวยสากลสมัครเล่นไม่เลยครับไม่เลยก็ไปจากมวยไทยนี่แหละไปจากมวยไทยเพียวๆเลยใช่ครับก็ต่อยตามธรรมชาติต่อยตามธรรมชาติครับมันจังหวะโชคดีวาสนาด้วยมั้งฟอนตาเนียนไปดูฮวนฟอนตาเนียนนะครับซึ่งเป็นอดีตเฮดโค้ชมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยใช่ครับแล้วไปดูแล้วเขาบอกทีมงานบอกว่าชอบเด็กคนนี้ติดต่อให้ย้ายโรงเรียนให้มันเก็บตัวเยาวชนทีมชาติครับคือพี่มนัสเนี่ยมีน้องชายด้วยมีครับน้องชายก็คือนนท์ครับพี่นนท์บุญจำนงใช่ครับสองคนนี้ก็เป็นนักมวยทั้งคู่ครับผมพี่นนท์ก็ต่อยมวยสากลสมัครเล่นเหมือนกันใช่ครับก็เป็นทีมชาติเหมือนกันทีมชาติเหมือนกันครับพอได้เข้าไปปั๊บพี่นนท์ตามไปด้วยไหมพี่หรือว่ายังยังครับเข้าไปก่อนครับเข้าไปก่อนเข้าไปอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วถึงเอาน้องมาก็คือพี่นนท์ตอนนั้นก็ต่อยมวยไทยอยู่ก็ต่อยมวยไทยแต่ก็ไม่เยอะเหมือนกันต่อยอยู่แถวบ้านราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงด้วยไม่มีชื่อเสียงครับก็คือจุดประกายก็คือจริงๆแล้วมาจากมวยไทยครับแต่ว่ามวยไทยก็ไม่ได้แบบโด่งดังอะไรมากมายใช่ครับแต่ว่าหักเหคือไปมวยสากลสมัครเล่นแบบเพียวๆเลยใช่ครับตั้งแต่อายุ14ใช่ครับแล้วพอเข้าไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติเป็นไงบ้างพี่ก็ไปติดเยาวชนทีมชาติแล้วก็ไปอยู่กับพวกพี่สมรักนี่แหละไปติดตั้งแต่พี่สมรักยังไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกอะครับไปอยู่กับก่อนเลนต้าดิก่อนเลยครับก่อนเลนต้าใช่ครับเลนต้าสุดปี1996มั้ยใช่ครับใช่ไหมก่อน1996อีกก่อนครับก็คือเข้าไปอยู่กับเขาแล้วเข้าไปอยู่กับเขาแล้วครับก็เข้าไปเก็บตัวเป็น
เยาวชนไปซ้อมพวกพี่เขาไปไหนก็ไปเราขอใช้ทำอะไรเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเราเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ได้ประสบการณ์มีประสบการณ์ได้เรียนหนังสือไหมครับเรียนครับเรียนด้วยเรียนด้วยครับแล้วตอนนั้นไม่มีแมตช์ไหมพี่หรือว่ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีครับมีครับก็ต่อยในประเทศใช่นอกประเทศเขาส่งมีทัวร์นาเมนต์อะไรให้ส่งอย่างนี้ครับอ๋อก็พอมีแมตช์ก็ไปต่อยใช่ครับแต่มันจะเป็นแมตช์ไม่ใหญ่ยังไม่ใช่มหากรรมกีฬาแล้วตอนที่อายุ 14-15 เนี่ยพอเราเริ่มเข้าไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติแล้วเนี่ยรายได้ของเรามาจากทางไหนบ้างมีเบี้ยเลี้ยงครับวันละตอนนั้นวันละ200นะครับวันละ200บาทใช่ครับตอนเด็กอายุ 14-15 ก็พอได้แล้วนะพอได้ครับพอได้ก็คืออยู่ได้อยู่ได้ครับก็ได้มันถือว่าถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับสำหรับเด็กตอนนั้นครับผมก็กินอยู่ก็กินอยู่ในแคมป์อยู่แล้วกินอยู่ในแคมป์อยู่แล้วอะไรเข้าไปอยู่ในแคมป์ชอบไหมพี่ชอบครับตอนนั้นเข้าไปมันชอบผมก็ซ้อมมาตลอดไม่เคยไปไหนเลยตอนนั้นก็อยู่มันเข้าไปแล้วมันมีความสุขแต่แล้วเราได้ไปเจอตอนนั้นก็ไปเจอพวกพี่สมรักพี่ประมวลศักดิ์พี่วิชัยเราเคยเห็นแต่ในทีวีได้เข้าไปอยู่กับเขาเราก็ได้เห็นแบบตอนนั้นเป็นไอดอลของเราอะไรด้วยครับผมเป็นแรงบันดาลใจใช่ครับผมแล้วพอพี่บาสมาได้เหรียญทองอีกครับโอ้พี่บาสโคตรดังเลยนะใช่ครับหลายคนนี่เป็นเรียกว่าเป็นสตาร์ดังตอนนั้นเลยใช่ครับเป็นชุดที่ว่าดีที่สุดชุดหนึ่งของทีมชาติไทยนะใช่ครับอันนั้นเป็นชุดที่ดีที่สุดดีที่สุดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่เวลาชุดผมขึ้นมาผมดีกว่านะรุ่นพี่มีใครบ้างตอนนั้นอำนาจสมจิตวรพจน์สุริยาครับเอ่ยชื่ออำนาจคนแรกมาก็ตัวพีคแล้วโอ้โหอันตรายครับตัวนี้ไปกับผมพี่โอ้โหวิ่งหนีครับถ้าไปเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไปต่อยใครต่อยกันเองเลยต่อยกันเองเลยใช่ครับอ๋อมีเรื่องกันเองมันไล่ต่อยน้องต่อยเพื่อนหมดอ่ะจริงเหรอจริงเมาอ่ะนะใช่โอ้โหเอาไม่อยู่ครับจริงเหรอน้ำมือทุกคนถามเลยอำนาจใครเมาเอาไม่อยู่อำนาจรื่นเริงไหมครับหรือว่าเพชรต่อบางแสนคนนี้ของจริงเลยผมบอกของจริงของจริงโอ้โหดีกรีนี่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณมนัสบุญจำนงเลยนะพอกลับมาเสร็จปั๊บยังไงต่อพี่ก็เราก็ผมว่ายังเก็บตัวอยู่ยังเป็นชุดบีอยู่ไหมพี่ใช่ยังเป็นเยาวชนเยาวชนอยู่เยาวชนแล้วมาขึ้นตอนโอลิมปิกชุดพี่วิจารณ์มันเป็นติดชุดบีครับที่ออสเตรเลียป่ะที่ออสเตรเลียซิดนีย์ใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นผมก็เริ่มมาติดชุดบีแล้วติดชุดบีนอกจากพี่วิจารณ์กลับมาปุ๊บเราก็มาคัดตัวผมก็จะรุ่นผมก็จะมีพี่ปะปำเล็กสิทธิ์สันทัศน์แล้วก็สมชายนักบาลีครับคัดตัวกัน3คน64กิโลกรัมใช่ครับผมก็ชนะหมด2คนครับก็คือทีมชาติทั้ง2คนเลยนะใช่ครับพี่ต่อยชนะชนะ2คนแล้วผมก็ได้มาเป็นชุด A เลยเหรอครับอันนี้ก็คือเข้าไปอยู่ชุด A เต็มตัวแล้วใช่เต็มตัวเลยครับคราวนี้ก็ต้องเก็บแรงกิ้งก็ใช่ครับไปเก็บแรงกิ้งเก็บทัวร์นาเมนต์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับตอนนั้นเริ่มเก่งนี่ก็โค้ชก็สายหน้าเพราะเราเกผมคือตอนนั้นผมมีครอบครัวบ้านแฟนครับอดีตแฟนเก่าอยู่ตรงติดกับยิมมวยผมกลับไปนอนบ้านผมก็ไม่มาซ้อมครับก็คือซ้อมน้อยมากโอ้ผมเป็นคนซ้อมน้อยคือซ้อมคำว่าซ้อมมวยของพี่คือตอนช่วงนั้นนะซ้อมยังไงเขาซ้อมนี่คือยังไม่ได้เหรียญทองนะใช่ครับไม่ได้หรอกคือแค่เริ่มพี่เป็นชุดเอใช่ครับคนจะไม่รู้นะคนจะมองผมเฮ้ยมึงได้เหรียญทองมาแล้วมึงเกย์แต่จริงๆผมเกย์ก่อนนะดีเกย์ตั้งแต่ก่อนจะโอ้เกย์สุดนะโคตรใส่หน้าครับจริงเหรอต้องไปปรุงที่บ้านทุกวันครับเพื่อจะมาซ้อมมวยเพื่อซ้อมมวยอ่ะแล้วมาซ้อมคือวิ่งเลยพี่ปกติวิ่งตอนเช้าเขาวิ่งแต่ผมไม่ค่อยวิ่งหรอกบางทีเขาวิ่ง10โลแล้วก็วิ่งไปประมาณ3-4โลแล้วก็ขึ้นรถกลับบ่งรถแถวนั้นกลับแล้วไม่วิ่งถึง10โลไม่เอาครับไม่วิ่งไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยวิ่งถึง10โลไม่ถึงครับ3-4โลพอเหนื่อยแล้วก็กลับเลยกลับเลยครับวิ่งไปก็กลับบางทีโค้ชก็มองตามช้าแล้วก็วิ่งช้าๆให้เขาขับตามนักมวยคนอื่นที่นำหน้าเราก็โบกรถกลับเลยครับใช่แสดงว่าวีรกรรมนี่มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆแล้วใช่ครับใช่ไหมใช่แต่ด้วยความที่เป็นมวยเก่งเป็นมวยที่มีฝีมือมันก็เลยทำให้เหมือนกับพี่บาสอ่ะคล้ายๆกันคือสองคนนี้มีความคล้ายกันมากนะใช่เป็นไอดอลไหมพี่บาสเป็นไอดอลนี่แหละเพราะมีไอดอลนี่แหละดูตั้งแต่เด็กไงอยู่ตั้งแต่เด็กพี่บาสทำยังไงวะทำไมเขาไม่ซ้อมยังต่อยได้พี่บาสทำยังไงพี่ไม่ซ้อมก็ต่อยได้ไม่ซ้อมก็ต่อยได้เอาอย่างนี้ไปเก็บตัวเชียงใหม่ครับผมอายุ15ครับพาผมเข้าผับเลยอ่ะไม่ซ้อมไม่ซ้อมกินเหล้าด้วยกินเหล้าพาผมเที่ยวตั้งแต่อายุ15จริงเหรอจริงเหรอ
คนที่ปลูกฝังมาคนที่เป็นไอดอลก็คือคุณสมรักคำศรีวาดครับแต่ว่าเขาเก่งไงคือเขาเหมือนกับเป็นมวยอัจฉริยะเขาไม่ต้องซ้อมเยอะเขาก็สามารถยืนระยะได้ใช่ครับตอนนั้นก็ร่างกายกำลังแข็งแรงด้วยกำลังเป็นหนุ่มกระทงอะนะก็เหมือนกับพี่เติ้ลเนี่ยก็เลยพอตอนนั้นปุ๊บเริ่มเกเริ่มอะไรแต่ว่าก็ยังมีฝีมืออยู่ครับพอตอนนั้นปุ๊บไปแข่งปุ๊บเก็บแรงกิ้งมาเรื่อยๆครับรู้ตัวเมื่อไหร่ได้ไปโอลิมปิกคัดตัวครับเราคัดจากในประเทศก่อนเราชนะที่ผมชนะ2คนมาแล้วครับเราก็มีโอกาสได้ไปคัดในเอเชียเพราะมันต้องชนะในเอเชียเป็นที่1ก่อนแล้วถึงต้องไปโอลิมปิกครับอ๋อเหรอครับไม่ได้ว่าทีมไทยประเทศไทยส่งเราไปได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่เหรียญเงินก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องเหรียญทองเท่านั้นได้เหรียญทองกับเหรียญเงิน2คนครับเพราะได้2คนครับเหรียญทองแดงไม่ได้ไปไม่ได้ครับได้แค่2คนต่อรุ่นนั้นต่อรุ่นครับอ๋อมันจะมีคัด3ครั้งครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3อย่างเงี้ยครับแต่จะเอารุ่นเอาครั้งละแค่2คนครับทั้งหมดคือ6คนครับผมทำไมไม่6คนในทวีป6คนทวีปเอเชียทั้งหมด6คนครับผมสุดท้ายได้ไปโอลิมปิกใช่ครับปี2004 2004ครับที่ประเทศอะไรพี่กรีซไอเทนครับเอเทนกรีซครับก่อนไปที่เอเทนครับความมั่นใจว่าครั้งนี้เราจะไปคว้าเหรียญทองครับมีความมั่นใจไหมพี่ไม่มีครับตอนนั้นคิดแค่ภูมิใจละได้เข้าร่วมมหากาพย์กีฬาที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นคิดได้แค่นี้เพราะเราไม่ใช่ตัวเก่งไม่มีใครรู้จักเราแล้วเป็นโอลิมปิกครั้งแรกครั้งแรกด้วยครับในรุ่นพี่ตอนนั้นที่ไปมีใครบ้างพี่ตอนนั้นปี2004มีผมพี่สมรักพี่สมจิตพี่สุบันสุริยาวรพจน์ครับ6คนนี้ใครเป็นเต็ง1ที่ได้เหรียญทองกับสมรักสมจิตสุบัน3คนใช่ครับสมรักสมจิตสุบันตกเก่งที่ว่าจะเหรียญทองกลับมาส่วนมนัสนี่ไม่ได้อยู่ในสายตาเลยมนัสวรพจน์สุริยาไม่มีใครรู้จักครับเป็นเพิ่งขึ้นมาใช่ครับพอไปต่อยปั๊บพี่สมรักซ้อมไหมพี่ตอนไปกรีซไปเก็บตัวที่อยู่ที่คิวบาไปเก็บตัวคิวบาซ้อมน้อยคิวบาซ้อมน้อยเพราะลดน้ำหนักเยอะครับอ๋อเขาต้องลดรุ่นมาใช่แต่พี่บาสดีอย่างตอนนั้นคือเป็นคู่ซ้อมให้พวกผมอ๋อลงนวมใช่ลงนวมแกจะสอนผมทุกอย่างเขารู้ว่าผมไม่ชอบมวยพวกเดินเร็วๆแกก็จะเดินให้ผมต่อยตลอดครับครับครั้งนั้นพี่บาสมีส่วนสำคัญเหมือนกันนะใช่ครับก็แกเป็นคนแรกเลยที่พูดว่าเติ้ลมึงเชื่อไหมว่ามึงจะได้เหรียญทองจริงเหรอใช่ครับพี่บาสเป็นคนพูดครับทั้งที่คนทั้งประเทศไม่มีใครรู้จักไม่มีรู้จักใช่ได้ไปซ้อมอยู่คิวบาร์แล้วพี่บาสพูดคำนี้ผมบอกผมจะได้ได้ไงแกบอกมึงเชื่อพี่กูต่อยมวยมาไม่มีใครต่อยหน้ากูโดนนะครับครับพอเสร็จปั๊บไปถึงความมั่นใจไม่มีไปเหมือนกับแค่เป็นตัวประกอบในทีมใช่ครับต่อยไปเป็นไงพี่เราบรรยากาศมั่นใจแต่จับฉลากมาก็เสียวแล้วครับพอเจอเจ้าภาพเลยรอบแรกเจ้าภาพโอ้โหเจ้าภาพเลยกรี๊ดเลยยังไงมันจะโกงเราไหมว่าอะไรมันต้องกรี๊ดเพราะเขาเป็นเจ้าภาพคือต้องเล่าอย่างนี้เวลาต่อยกับมวยเจ้าภาพเนี่ยอย่างแรกคือเก่งไม่เก่งไม่รู้ใช่ครับแต่พอเป็นเจ้าภาพปุ๊บมึงต่อยให้ตายคะแนนไม่ขึ้นใช่ครับถูกไหมถูกครับรอบแรกเจอกรี๊ดเป็นไงก็โค้ชฟอนตาเนียนวางแผนดีครับบอกต่อยยังไงก็ได้ไม่ต้องให้เขาโดนตัวเราเลยก็คือฉากฉากต่อยแล้วไปต่อยแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะยุคสมัยผมมันต่อยเอาแต้มอย่างเดียวแล้วคนจะไม่ทันครับถ้าคนทันอาจจะมีใช่ครับคนไม่ทันก็เยอะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยจะขึ้นคะแนนใช่ครับถูกไหมพี่ถูกครับยุคพีเตอร์เนี่ยจะไม่ใช่เหมือนปัจจุบันใช่ปัจจุบันมันจะออกแนวเหมือนกับอาชีพไปแล้วกึ่งอาชีพไปกึ่งอาชีพไปแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือ1หมัด1คะแนนใช่ครับคือมันจะลุ้นกันทุกยกอ่ะแล้วมันสนุกเออสนุกมันสนุกกว่าตอนนี้เยอะใช่ครับเพราะตอนนั้นใครก็ดูมวยเป็นใช่ถูกคะแนนมันขึ้นตลอดครับผมใช่ไหมพี่ครับรอบแรกเจอกรีซครับเป็นไงพี่ก็ชนะขาดเลยครับแต้มจำได้ไหมไม่ได้ครับแต่ว่าขาดลอยครับจำได้อย่างเดียวโอลิมปิกไฟที่ได้เหรียญทองคือขาดทุกไฟครับยันรอบชิงเหรอทั้งยันรอบชิงเลยครับต่อยไม่ต่ำกว่า10หมัดครับจริงเหรอใช่ครับ10แต้มนี่คือชนะนำ10แต้มอย่างเดียวแล้วเหรอครับรอบแรกชนะกรีซครับรอบ2ไปเจอใครพี่ฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์โอ้ใกล้ๆกันเลยครับผมเคยแพ้เขาแล้วด้วยที่แพ้เขาคือไปต่อยบ้านเขาเราโดนเขาโกงอ๋อครับเลยผมไม่กลัวครับแล้วมาเจอกันโอลิมปิกก็ชนะเขาก็10กว่าแต้มครับ10กว่าแต้มครับรอบ3มาชนะฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสครับก็10กว่าแต้มเหมือนกัน10กว่าแต้มครับจนไปถึงรอบรองรอบรองชนะโรมาเนียก่อนจะถึงรอบรองครับตอนนั้นพี่บาสไปยังตกไปยังตกหมดแล้วตกหมดแล้วครับตอนนั้นมีเหลือใครบ้างเหลือผม3คนอ่ะผมสุริยาวรพจน์เอ้ยตรงที่ไม่ได้มีความหวังอ่ะเหลือ3คนนี้อ่ะไอ้ที่ตัวหลักๆ3คนไปหมดแล้วไปหมดแล้วบ๊ายบายเลยเชื่อมั้ยผม3คนนอนคุยกันนะเฮ้ยทำไงวะพวกเราจะสู้ใครได้ทุ
ุก2ปีที่แล้วเขาสมาคมมวยมีแต่เหรียญทองความหวังคนไทยทั้งนั้นแล้วเรามวยใหม่กันทั้งนั้นแหละเราผมก็นอนคุยกัน3คนนะเพราะผม3คนจะรุ่นเดียวกันเพื่อนกันเก็บตัวมากันมาตลอดไงเพราะปี96ก็เป็นพี่บาสใช่ปี2000ก็เป็นพี่วิจารณ์ใช่ครับปีนี้ถ้าเกิดไม่มีเหรียญใช่ซวยเลยนะซวยครับใช่ครับก็นอนคุยกันเอาแล้วต้องทำอะต้องทำกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคุยกันแล้วจังหวะผมก็ต่อยรอบรองชนะไปเจอโรมาเนียใช่ไหมเราชนะฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสนี้เป็นแชมป์โลกครับคือเบอร์หนึ่งของรุ่นเบอร์หนึ่งเกิดรุ่นเลยแต่พี่ก็ชนะสิบกว่าแต้มใช่อ่ะจริงเหรอขาดลอยขาดลอยดูได้เลยจริงเหรอใช่อ่ะพอชนะฝรั่งเศสเข้าไปเจอโรมาเนียไม่กลัวเลยครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งมันไปแล้วนี่ใช่แล้วเราดูเขาต่อยแล้วไงครับผมไม่กลัวเลยผมบอกว่าโรมาเนียไม่ได้โดนตัวครับสไตล์ไหนพี่โรมาเนียเดินมาเราจังหวะผมไวด้วยหมัดหน้าผมยับได้แต้มใช่ไหมครับยกหนึ่งก็ล่อไปเกือบสิบกว่าแต้มแล้วครับยับอย่างเดียวเลยนะใช่ครับแค่ยับอย่างเดียวใช่ครับเออครับยกสุดท้ายเขาไม่จับมาห่างกับ20แต้มครับครับยกสี่สุดท้ายคือจับเอาคาสไม่จับครับเพราะมันยกสุดท้ายเลยเขาไม่จับครับโอเคโอเคพอรอบรองเสร็จปั๊บคราวนี้พี่มันไปถึงรอบชิงแล้วเพราะมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วก็แบกความหวังของคนทั้งประเทศไปแล้วใช่ครับใช่ไหมเครียดด้วยครับเพราะเจอคิวบาร์นะครับคิวบาร์ครับคือนี่คือยอดยอดมวยยอดมวยเลยนะคิวบาร์ทุกคนคือใช่อะถ้าเกิดเอ่ยชื่อคิวบาร์ไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าเก่งแน่นอนคิวบาร์คนนี้เก่งไหมพี่ก็เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับเบอร์หนึ่งของรุ่นนั้นตอนนั้นเบอร์ของโลกคือกับฝรั่งเศสนี่คือบี้บี้กันบี้กันครับเพราะเขาลดลงมาจาก69ครับอ๋อเดิมทีคือ64ในฝรั่งเศสครับแต่ว่าพอเขาลดลงมา69เนี่ยก็คือบี้กันเลยว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นใช่ใช่แต่มาได้บุญจำลองเนี่ยเขาไม่รู้จักครับไม่มีแรงกิ้งเขาไม่ต้องมีเขายังไม่รู้เลยว่ามาจากไหนครับจริงครับจะถึงรอบชิงแล้วเขายังงงว่ามันมาจากไหนมาได้ยังไงถึงยันรอบชิงครับพอเราได้รู้ตัวว่าเราจะเข้ารอบชิงแล้วพี่นอนหลับไหมถามนอนหลับไหมหลับผมไม่ได้คิดอะไรนะมันคิดตอนจะขึ้นเวทีอ่ะเรารู้สึกเครียดแล้วผมนั่งเครียดแต่ตอนนั้นดีอย่างผมนำรูปพระบรมศาลาราชการที่9ไปเลยครับโค้ชเขาจะถือไปรูปนี้ใช้ตั้งแต่ที่พี่สมรักได้เหรียญทองแล้วครับแล้วผมก็นั่งอยู่ในห้องเป็นกำลังใจใช่ผมก็นั่งอยู่มันจะแยกห้องว่าทีมไทยทีมอะไรก็แยกกันผมก็ไล่โค้ชออกนั่งอยู่คนเดียวผมก็นั่งขอให้ผมได้เหรียญทองได้เหรียญทองไกลไปผมจะเรียนทุนเก้าถวายครับ อะไรอย่างนี้ครับนั่งอธิษฐานจิตชายนั่งอธิษฐานนั่งสมาธิตอนนั้นสุริยากับสมจิตตกรอบไปแล้วสุริยาวรพจน์อ่ะวรพจน์สุริยาวรพจน์ตกรอบไปแล้ววรพจน์ยังวรพจน์ก็ชิงเหมือนกันชิงแต่ผมชิงก่อนวรพจน์วรพจน์มาชิงวันหลังครับอ๋อก็คือเข้าชิง2คนปีนั้นใช่ครับคนหนึ่งคือพี่มนัสอีกคนหนึ่งก็คือพี่วรพจน์ครับแต่ว่าพี่มนัสชิงก่อนใช่ครับพอพี่มนัสชิงก่อนปุ๊บเรื่องจริงใช่ไหมพี่ว่ากำลังใจที่เราคิดว่าจากรอ9เนี่ยคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยเราได้จริงเรื่องจริงนักกีฬาแต่ละคนไม่รู้นะว่าทำไมนักกีฬาถึงต้องถือพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนออกไปแข่งขันเนี่ยมันคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากกำลังใจครับแล้วเราได้กำลังใจเยอะอีกขึ้นอีกตอนที่นายกสมาคมตอนนั้นท่านพลเอกทวีตบรรทโรครับเขาเดินมาบอกว่าให้ราชเลขาครับโทรมาบอกว่าในหลวงท่านทรงดูแล้วจะให้กำลังใจนัดต่อทีวีครับครับยิ่งใหญ่มากเลยใช่ยิ่งใหญ่ผมโอ้โหขนลุกแบบโอ้โหเราต้องทำให้ได้อะไรอย่างนี้ครับเหมือนปีที่พี่บาสก็เหมือนกันใช่ครับท่านก็ทรงทอดพระเนตรอยู่ใช่ใช่หน้าทีวีใช่ไปกำลังใจให้พี่บาสเหมือนกันใช่ครับความกดดันมันก่อนจะขึ้นเวทีมันหนักหนาสาหัสแล้วพอก้าวขึ้นไปบนเวทีเป็นไงบ้างพี่ผมฟังฟันตอนเนี้ยเพราะเขาเป็นโค้ชที่ว่าเขารู้นักมวยเส้นทางหมดเขาก็แนะนำมาผมว่าต่อยยังไงก็ได้มานัดอย่าเดินไปหาทำให้เขาเดินมาหาเราให้ได้ครับผมว่าต่อยปุ๊บผมไม่เดินเลยผมว่าต่อยอยู่อย่างนี้นะต่อยจนแต้มนำครับยกสุดท้ายรู้ชนะแล้วไงพร้อมแต้มบอกนะมอไซค์มาก็ตามผมไม่ทันแล้วนะผมไปรอบเวทีเลยบนเวทีมีพื้นที่เท่าไหร่ผมหนีไปรอบเลยแบบผมต่อยเอาชนะต่อยแบบไม่เอาสะใจใครครับครับผมต่อยมวยครับยกหนึ่งเนี่ยเราแต้มนำตลอดผมไม่เคยตามเลยครับรอบชิงครับแต้มนำอย่างเดียวเลยสุดท้ายได้ชนะชนะขาดชนะตอนนั้น11-7 11-17ครับรอบชิงครับรอบชิงแต้มครับผมแต้มครับก็คือไม่ได้เสียวเหมือนกับตอน
พี่บาสพี่วิจารณ์ไม่เสียวเลยไม่เสียวครับคือยกท้ายก็ชิวๆใช่ชิวๆครับพอจบปั๊บเหรียญทองมาแล้วเหรียญแรกพอมาปุ๊บพี่ชีวิตเปลี่ยนอ่ะกูเปลี่ยนดีใจนับแรกเลยไม่เคยคิดไม่เคยฝันครับได้เข้าเฝ้าครับได้กลับมาแล้วเข้าเฝ้าเอาเหรียญทองทุนก้าวแล้วท่านคุยสมตันว่านั่งเชียร์นั่งเชียร์ผมต่อยแต้มขึ้นทีนึงขนมป้อนคุณทองแดงชิ้นหนึ่งครับครับผมนั่งแบบโอ้ยน้ำตาแบบดีใจมากครับในหลวงท่านทรงพูดบอกนั่งเชียร์นะแล้วนานาต่อยได้แต้มนึงแล้วเอาขนมป้อนให้ทองแดงชิ้นหนึ่งครับโอ้ผมแบบโอ้ยแบบไม่เคยคิดเคยฝันนะครับปราบปลื้มเลยใช่แล้วเด็กบ้านนอกครับครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าเฝ้าเลยครับได้ชิดใกล้ครับจากก่อนไปกรีซไม่มีใครรู้จักเลยครับมนัสบุญจำนงคือใครครับไม่มีใครรู้จักไม่มีเป็นม้านอกสายตาเป็นนักมวยโนเนมครับแต่พอกลับจากกรีซช่วงเวลาประมาณเดือนเศษๆกลับมาจากกรีซทุกคนในประเทศไทยรู้จักมนัสบุญจำนงใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่ในไทยด้วยทั่วโลกรู้จักหมดเลยครับเพราะนี่คือเหรียญทองครับสมัยที่3ของทีมชาติไทยครับผมกลับมาเงินต้องเข้ามาเพียบเลยโอ้โหแบบเราเคยซ้อมมวยมาครับตั้งแต่เด็กมาเราก็มันมาแบบเร็วครับมาแบบทุกอย่างเลยครับมาแบบเงินทองทุกสิ่งของอะไรเข้ามาทุกอย่างครับแล้วเราอยู่จังหวะช่วงวัยรุ่นนะครับผมก็ถามว่าเที่ยวไหมเที่ยวแต่มันไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วจังหวะได้ผมตอนนั้นอายุ24ครับมันมีเงินทองเข้ามาแล้วอยู่ช่วงวัยรุ่นด้วยครับตอนนั้น24ที่ได้อยู่ใช่ครับโอ้กำลังแบบหนุ่มกระทงใช่ใช่ครับนะ24ครับจับเงินตอนนั้นเท่าไหร่พี่รวมๆแล้วครับพี่10กว่ามั้งครับ10กว่าล้านใช่ที่ถึงมือตัวเองเนี่ยใช่ครับเงินสดๆเลยใช่ครับ10กว่าล้านครับเงินอัดฉีดที่เขาให้มาทั้งหมดใช่ครับเกินมั้ยพี่มันแบ่งเป็นเงินเดือนด้วยครับอ๋อมีเงินเดือนด้วยแล้วก็ต้องแบ่งให้ทีมด้วยใช่ครับแบ่งไม่แบ่งครับทีมไม่แบ่งอ๋อทีมก็คือส่วนแล้วแต่เราจะมีน้ำใจ อย่างผมนี่ก็แบ่งไปตอนงานเลี้ยงเสร็จอะไรผมก็แบ่งไปล้านหนึ่งวรพจน์ก็แบ่งไป 500,000 สุริยาแบ่งไป 300,000 ครับรุ่นนั้นพี่ได้เหรียญทองครับพี่วรพจน์ได้เหรียญเงินครับสุริยาเหรียญทองแดงครับอ๋อก็คือได้ครบ3เหรียญใช่ครับมา3เหรียญทองเงินทองแดงใช่ครับเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากนะใช่ครับเป็นปีที่ประสบความสำเร็จพอเสร็จแล้วปึ๊บเงิน10กว่าล้านอยู่ในตัวเองครับจากที่เราเป็นคนเกย์อยู่แล้วอ่ะใช่ครับมันมีอาวุธอ่ะครับถ้าจะเข้าใจป่ะก่อนเกย์แบบไม่มีอาวุธใช่ครับคือเกย์แบบไม่มีตังค์แต่ตอนนี้เกย์แบบมีตังค์แล้วอ่ะมันจะยิ่งขนาดไหนพี่โอ้โหสุดครับเขาว่าสุดของพี่คือยังไงอาทิตย์นึง7วันเที่ยว8วันไงไม่มีวันไหนหยุดเลยโอ้หยุดไม่เคยหยุดนะฮะกินเหล้าทุกวันกินทุกวันนะกินเที่ยวมีเรื่องผู้หญิงตอนนั้นทุกตลอดอะตังก็มีครับดังด้วยใช่ครับทุกคนรู้จักผู้หญิงเข้าหาด้วยผู้หญิงเข้าหาเลยคราวนี้ใช่ครับจากปกติที่เราต้องเข้าไปจีบเขาใช่ครับตอนนี้เขาเข้ามาจีบเราใช่ครับโอ้โหคราวนี้เป็นไงพี่โอ้โหหลงเลยไหมพี่หลงเลยครับหลงระเริงแบบมันไม่เคยผ่านมันไม่เคยนั่นเลยครับแล้วมาได้โอ้โหหลงระเริงตอนนั้นคือที่เอามาเล่าวันนี้ไม่ใช่อะไรนะผมอยากให้เป็นอุทาหรณ์ใช่ครับไม่ใช่เอาเรื่องเก่ามาแบบขยี้อะไรไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งเคยผ่านมาใช่ครับแล้วพอถึงปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากสำหรับเด็กรุ่นใหม่ครับถูกไหมพี่ถูกครับอันนี้ถูกครับวันนั้นเงินมีผู้หญิงมีครับเที่ยวทุกวันครับเรื่องมวยลืมไปเลยไหมลืมเลยครับปล่อยตัวเลยไหมหนักกว่าเดิมครับปล่อยจาก64ขึ้นมา780อ่ะครับกินเหล้ากินเบียร์ใช่กินเหล้ากินเบียร์เที่ยวอย่างเดียวไม่ซ้อมไม่ซ้อมครับไม่เคยเข้าค่ายไม่เข้าครับหาตัวไม่เจอครับจริงเหรอจริงครับแล้วตอนพี่บาสอ่ะพี่บาสยังอยู่ด้วยกันมั้ยยังคู่อยู่มั้ยพี่บาสเลิกแล้วครับพี่บาสเลิกแล้วพี่บาสเลิกแล้วจากโอลิมปิกมาแกเลิกเลยครับครับเคยมีพี่เมื่อกี้พีเตอร์ไลน์ผมฟังเขาบอกว่าทุกครั้งที่ไปเที่ยวมีเรื่องแทบทุกวันมีทุกวันครับเขาว่ามีเรื่องของพี่คือมีเรื่องแบบไหนตีต่อยตีช่วงนั้นมันไม่มีอาวุธอะไรก็ต่อยตีใครเที่ยวบางทีมองหน้าไม่ได้เดินชนก็ไม่ไว้ใครตอนนั้นเกย์ซัดเลยซัดเลยอ่ะคือใครมองหน้าปั๊บไม่ได้บางทีเดินไปมองทำไมวะ อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนล่อเลยล่อเลยอ่ะกำลังพีกันนะใช่กำลังพีกจนเราสุดท้ายพี่ระยะเวลาหมดไหมพี่เงินถามหมดไหมมันช่วงนั้นทำรถทัวร์ด้วยอะไรด้วยก็แม่เงินไปลงทุนครับแล้วก็ตอนนั้นก็มันก็มาถามหมดไหมมันหมดมันก็มันไปทำอย่างอื่นด้วยซื้ออะไรให้แบ่งด้วยผมอะเอาจริงๆนะทุกคนว่าผมเล่นผมยอมรับนะเล่นนะแต่ไม่ใช่เล่นแบบ
เล่นเอาตายนะผมเป็นคนเล่นน้อยถ้าใครรู้จักนิสัยผมอ่ะคนเขาสบประมาทว่าพี่เนี่ยไปเล่นจนหมดตัวใช่ครับแต่ความเป็นจริงแล้วคือหมดกินกับเที่ยวเยอะกว่าจริงเหรอเยอะกว่าถ้าใครอยู่ใกล้ตัวผมจะรู้เพราะว่าพี่จะเป็นคนเลี้ยงใช่คือนักมวยที่รู้ก็ถามได้ใครมาผมอ่ะเลี้ยงแล้วให้ตังค์กลับด้วยเหรอใช่ครับพวกนักมวยด้วยกันนะมากินเหล้าเป็นเพื่อนใช่ครับมาตังค์กลับบ้านด้วยใช่ครับผมโอ้แสดงว่าต่อวันพี่ใช้เงินเยอะมากนะวันนึงไม่ต่ำกว่า 50,000 นะต่อวันนะใช่ครับกินอย่างเดียวเนี่ยกินเที่ยวให้เพื่อนอะไรด้วยทุกวันเกือบทุกวันละวันละ 50,000 ครับเดือนนึงก็ล้านกว่าแล้วนะใช่ครับตอนนั้นเกจริงเป็นอย่างนั้นมากี่เดือนพี่โอ้โหนานครับนานมากนานนี่คือประมาณที่คือว่าปีใช่มั้ยเกือบปีที่ใช้เงินวันละ 50,000 ครับมันบางทีมันก็ไม่ได้ถึง5บางทีเราก็ไปงานโชว์ตัวขอเลี้ยงเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามกินเที่ยวตลอดเกือบปีกินเที่ยวดูยังไงถ้าเกิดคือออกไปเที่ยวเองเนี่ย50,000 แน่นอนต้องมีติดตัวนะใช่มีแน่นอนบางทีตังค์เนี่ยกดมาเป็นแสน2แสนผมก็ไม่ถือให้เพื่อนถือให้เพื่อนดูแลจ่ายเลยโดยไม่คิดว่าหมดไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสนใจเลยครับคือตอนนั้นมันก็แบบมันพีคจริงๆอ่ะพี่นะใช่คนเรามันไม่เคยจับอ่ะนะเงินเยอะขนาดนี้ใช่ครับมันคิดว่าเรายังเหลืออีกสบายๆแล้วเราคิดว่าเราผมไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็หาได้มันต่อยอะไรอย่างเงี้ยกลับไปต่อยนั่นจนสุดท้ายพี่มันต้องกลับมาโอลิมปิกครั้งต่อไปตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวเยอะแยะมากโอ้โหเยอะเลยอ่ะข่าวอะไรบ้างพี่โอ้โหดูนักข่าวเขียนว่าถ้ามานัดได้เหรียญทองผมจะนอนให้มานัดเราเท้าเหยียบหน้าไม่เข้าเหมือนกันไปอยู่เมืองนอกก็หนีเที่ยวอ่ะพี่ขาสีเหรอคนเดียวไม่ไปอ่ะผมไล่โค้ชออกได้เหรอจริงเหรอใช่เหรอไม่พอใจไม่พอใจเนี่ยให้โอกาสอยู่ตรงนี้ใครชวนผมไม่ไปจะให้ผมเยอะขนาดไหนผมก็ไม่ไปเพราะก่อนหน้านี้เพราะไม่มีใครเห็นท่าเรา